This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้ผมมาที่จุฬาครับและนี่คือการทดลองครั้งสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คือการแยกออกมาและมาสร้างหลักสูตรที่เรียกว่าสถาบันนวัตกรรมบูรณาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Integrated Innovation ครับแปลว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนวิชาหลายวิชาพร้อมที่จะออกไปเป็น CEO พร้อมที่จะออกไปทำธุรกิจระหว่างที่เรียนนั้นก็ทำโปรเจกต์โครงการที่ต้องพิสูจน์ว่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเช่น AI เป็นต้นผมมาเพื่อจะคุยกับอาจารย์วรศักดิ์กนกนุกูลชัยผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันแห่งนี้ครับถึงที่นี่เรียกสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับ Integrated Innovation นะชื่อเต็มเนี่ยนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์ School of Integrated Innovation นะครับอันนี้เราเป็นสถาบันที่เป็นอิสระครับจากคณะต่างๆอ๋อครับมีสานะเท่ากับคณะแต่เราไม่ใช้คำว่าคณะโรงเรียนใช้ School ใช้คำว่าโรงเรียนก่อนจะก็คือคณะแต่ว่ามันก็เรียกว่า School ใช่ครับคำว่าโรงเรียนเนี่ยเราใช้ไม่ได้เพราะว่าทางจุฬาบอกว่าโรงเรียนนี้ให้ปริญญาไม่ได้เราเลยใช้คำว่าสถาบันแทนสถาบันแทนนะก็ใช้คำว่าสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงครับแนวคิดนี้คุณชูชาคงจำได้ผมเคยเป็นอธิการที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะ AIT ใช่ครับก็ตอนก่อนผมจะเกษียณเนี่ยปี2018นะฮะก็ทางท่านอาจารย์บัณฑิตอธิการนะของจุฬาก็ได้มาปรึกษาผมนะมาคุยกันเอ๊ะเราจะทำอะไรให้กับประเทศไทยดีเกี่ยวกับการศึกษาเพราะว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ตกทอดมาจากมรดกตั้งแต่สมัยคริสต์ศักราชที่19เนี่ยนะครับครับแล้วมันก็เป็นระบบที่มันโยงกับอดีตมาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่ใช่ครับนะเซกชั่นอื่นเปลี่ยนเยอะมากการศึกษาเปลี่ยนน้อยใช่นะเพราะว่าส่วนใหญ่นักการศึกษาเนี่ยก็จะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเขามีความเป็นอิสระด้วยนะฮะคือนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันไอ้ตรงนี้ที่ยุ่งครับครับก็เลยมีความคิดว่าเออเราลองมาคิดถึง Academy for the Future การศึกษาเพื่ออนาคตนะฮะแล้วการศึกษาเพื่ออนาคตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วครับนะสิ่งที่เราเรียนมาตอนแม้กระทั่งสมัยผมเรียนวิศวะเนี่ยนะจบมาแล้วผมใช้แค่ 20% นะครับนะฮะคือส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทฤษฎีที่ดูดีมากอยู่ในห้องเรียนแต่ว่ามาใช้งานใช้ไม่ได้ได้แล้วก็เลยมาคิดว่าจริงๆแล้วการเรียนหนังสือเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรียนแค่จากทฤษฎีในห้องเรียนนะครับมันต้องไปเรียนจากโลกแห่งความเป็นจริงนะดูว่าเขาเอาทฤษฎีเนี่ยไปใช้ยังไงครับนะก็เลยมาตั้งคณะนี้ขึ้นมาแต่ไม่ง่ายเพราะว่ามีระเบียบของกระทรวงอว.เอ่ยกฎเกณฑ์กติกาของจุฬาเองเอ่ยเนี่ยอยู่ดีๆจะตั้งอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องตามระเบียบเขาอาจารย์คุยกับอาจารย์บัณฑิตแล้วตกลง ออกมายังไงว่าต้องมีความคล่องตัวและต้องใหม่ต้องทันกับความเปลี่ยนแปลงด้วยและต้องมีคนมาเรียนด้วยใช่ไหมใช่ครับผมไม่เชื่อนะว่าอาจารย์บัณฑิตจะทำได้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเพราะว่ามหาลัยจุฬานี่เป็นมหาลัยใหญ่ครับนะเหมือนเรือลำใหญ่เราคิดกันว่าถ้าจะทำได้เนี่ยนะครับมันต้องออกมาเป็นเรือลำเล็กเนี่ยนะเพราะว่าเรือลำใหญ่ข้อดีมันก็คือมีทรัพยากรเยอะครับแต่ข้อเสียคือมันอุ้ยอ้ายนะฮะแล้วถ้าเปลี่ยนไม่อะไรไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวเรือมันล่มไปก็หมดเลยใช่มันเสี่ยงเกินไปถ้าจะเอาเรือลำใหญ่มาลองใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยมาตั้งโปรโตไทป์เป็นเรือด่วนครับนะฮะเป็นเราเรียกสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทแล้วออปเรตอันเดอร์กระบะทรายก็คือแซนด์บ็อกซ์หมายความว่าเราสามารถที่จะมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ของเราเองได้รับการยกเว้นมาต้องไม่จำเป็นต้องเหมือนจุฬาไม่จำเป็นต้องเหมือนจุฬาโดยมีเงื่อนไขอยู่3ข้อแบนแมนเดตกับสภาจุฬาเนี่ยที่จะให้เราแยกออกมาเป็นอิสระได้ให้ทำได้แต่ต้องมีเงื่อนไข3ข้อยากไหมครับค่อนข้างยากข้อแรกคือเราต้องออกแบบหลักสูตรของเราเนี่ยต่างจากคนอื่นแล้วก็
ชัดเจนว่าเพื่ออนาคตต้องไม่เหมือนใครเลยก็ไม่เหมือนใครคือถ้าไปซ้ำกับใครก็ไม่มีประโยชน์ใช่ครับใช่ครับอันที่สองเนี่ยเราต้องมีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ English program ครับสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีอาจารย์จากต่างประเทศมาอย่างน้อย 70% แล้วต้องเหลือที่ให้กับนักเรียนต่างชาติเนี่ย 30% นะครับและข้อ3ยิ่งยากใหญ่นะฮะต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ถึงนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ภูมิใจ5ปีผ่านมาเนี่ยเราเลี้ยงตัวเองได้ชัดเจนนี่ครบ5ปีพอดีอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยแล้วก็ตามเงื่อนไข3ข้อนี้ได้หมดได้หมดฮะตอนนี้มีเงินพอที่ไปสร้างตึกหลังนึงด้วยนะเริ่มต้นเนี่ยเขาให้มา26ล้านนะเราก็ใช้ไม่หมดนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขว่าใช้อะไรได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาตั้งใจจะให้ฟรีแต่พอปีที่2ผ่านไปเนี่ยเรามีเงินเหลือเราขอคืนโอ้โหเราถือว่าเป็นเงินยืมโอ้โหท่านอธิการยังตกใจเราบอกว่าเราอยากจะให้มันเคลียร์คัทครับว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆครับแต่พออาจารย์รับมาเนี่ย3ข้อเนี่ยโจทย์นี้ยากมากครับครับ1อาจารย์เอามาจากไหนนักศึกษามาจากไหนครับครับรายได้จะมาจากไหนครับครับสอนเยอะนักเรียนเอาเป็นจำวอลลุ่มก็ไม่ได้มันต้องเป็นคุณภาพด้วยใช่ครับใช่ครับโจทย์นั้นอาจารย์ตีแต่ละข้อยังไงโอ้เราใช้เวลาจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะเพราะว่าสมัยนี้ถ้าเรามัวแต่เขียน business plan 3ปี5ปีเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนหมดแล้วครับเราใช้เวลาประมาณปีนึงครึ่งปีในการที่จะร่างหลักสูตรแล้วก็มาดูเรื่อง strategy เนี่ยนะครับคือเราต้องการสร้างบัณฑิตของเราเนี่ยครับเพื่อจบไปแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะสร้างงานให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นมันต้องเน้นเรื่องนวัตกรรมนะเน้นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องการสร้างของใหม่ครับนะครับแล้วเด็กพวกนี้เป้าหมายของเขาต้องการเป็น CEO เราสร้างให้เขาเป็น CEO ใช่ครับไม่ใช่สอนให้คุณเป็นลูกจ้างคนนะไม่ใช่ครับแล้วคุณต้องผู้นำนะคุณต้องคิดแบบผู้นำนะใช่ครับคุณต้องมองว่าเทคโนโลยีกำลังจะไปสู่ทางไหนมองอนาคตด้วยใช่ไหมต้องมองเป็นฮะแล้วก็เขาต้องมีทักษะในการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเราไม่ได้สอนวิธีแบบป้อนให้เหมือนเก่าแล้วทุกคนต้องทำโปรเจกต์ในคลาสเนี่ยเขาต้องไปค้นหาแล้วก็มาดิสคัสกับอาจารย์นะเพราะเด็กพวกนี้เขาจะโตเร็วมี maturity เขาจะเกิดเร็วถูกต้องนะครับเด็กพวกนี้เขาส่วนใหญ่มาจากไหนและอันนี้ใหม่มากใช่ไหมก็เสี่ยงเสี่ยงครับเราโชคดีนะฮะครับปีแรกเนี่ยเราถือว่านักเรียนนี่คล้ายๆเป็นหนูตะเภาดูใจเขารู้ไหมเขาก็ต้องอธิบายเขาแล้วเขาเก็ตนะฮะมีอยู่คนหนึ่งเรียนหมออยู่เขาสละสิทธิ์แล้วมาเรียนกับเราเรียนไปแล้วปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เขาเป็นเด็กที่ต่างจากเด็กทั่วไปคือเด็กที่มีความคิดครับไม่งั้นเขาไม่เลือกมาเรียนถูกต้องครับนะเพราะว่าเราไม่มีประวัติเลยไม่มีเลยไม่มีประเพณีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ด้วยครับค่าเราเรียนก็ไม่ถูกคือค่าเราเรียนเนี่ยเราต้องเอาอาจารย์จากต่างประเทศมานั่นสินั่นสิเป็นข้อบังคับหนึ่งของสภาจุฬาเนี่ยว่า 70% ของอาจารย์เราเนี่ยต้องรีครูทมาจากต่างประเทศเพื่อทรงความดำรงความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงใช่ใช่นะครับอาจารย์ก็ต้องหาซึ่งไม่ง่ายเหมือนกันใช่ครับคือไม่ใช่หาที่ไหนก็ได้มันต้องมีคุณสมบัติยากยากยากคนที่จะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าคนที่เขา establish แล้วเนี่ยแล้วต้องพาลูกหลานมาที่นี่เขาไม่มาหรอกครับไม่มาเพราะประเทศไทยหรือจุฬาเนี่ยนะไม่เคยมีชื่อทางด้านอะคาเดมิกในต่างประเทศเท่าไหร่เราจะ recruit อาจารย์ที่ยังเป็นยัง rising star โอ้ยิ่งยากใหญ่ครับอาจจะง่ายในแง่ที่ว่าเขามาไหนไปไหนมาไหนได้สะดวกใช่ใช่แล้วเขาถูกใจในหลักสูตรเราใช่พวกนี้เพราะว่าวิชาที่เราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวิชาใหม่นะฮะมันมีการพัฒนาต้องคนที่จบใหม่ๆนี่ยังมีฝ่ายแรงใช่เขาอยากสอนมาที่นี่ก็อาจารย์นำมาจากไหนบ้างส่วนอเมริกายุโรปอเมริกาอังกฤษก็มีออสเตรเลียก็มีเกาหลีก็มีอาจารย์ทำไงหวานออกไปเลยล่ะเขียนอะไรไปเขียนหรือว่าต้องมีคนรู้จักแนะนำหรือทั้งหมดต้องใช้ทุกอย่างต้องมีคอนเน็กชันใช่ไหมต้องใช้คอนเน็กชันนะอาจารย์อยู่ IIT อาจจะได้ไปใช่ใช่ครับได้ไปอยู่ตรงนั้นใช่ครับเราต้องมีสตอรี่ให้เขารู้ว่าเขามาเพื่ออะไรนะผมบอกเลยว่าอันนี้อยู่อาจจะถือเป็น stepping stone ก็ได้ใช่เสร็จแล้วอยู่พัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมาอยู่อาจจะไปตั้งบริษัทก็ได้ใช่เพราะว่าคณะเราเนี่ยเราไม่บังคับเลยนะอาจารย์ไปตั้งบริษัทได้นะได้ใช่ไหมครับยังให้ยังสง่าประเผยเลยนะฮะตราบใดที่บริษัทนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องนวัตกรรมแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักเรียนเราใช่ใช่เราทำเหมือนสแตนฟอร์ดนะทุกอย่างเนี่ยเราลิงก์กับอินดัสทรีเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันมากครับ
อาจารย์เชื่อมกับอุตสาหกรรมในไทยอะไรบ้างยังไงเพื่อให้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมมากเลยครับเมืองไทยนี่ตั้งแต่ SCG บ้านปูปตท.พวกนี้เราก็มีลิงก์ซึ่งเขาก็ดีใจที่มีเขาดีใจฮะอย่างสยามพิวรรธก็คือครับศูนย์ค้าใกล้ๆนี่นะครับใช่พารากอนอะไรแถวเนี้ยพารากอนเขาเอาเด็กของเราไปแล้วก็เอาโจทย์ของเขาเนี่ยเพนพอยต์เนี่ยมาให้เด็กเราทำเป็นโปรเจกต์เขาได้ประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์แล้วเขาชอบขนาดว่าก่อนจะจบก็ขอรีครูทนักเรียนไปทำงานสุดยอดเลยครับครับครับมันเป็นวิธีการเรียนสมัยใหม่นะฮะที่ไม่ใช่เราถือว่าโลกเนี่ยมันเป็นห้องปฏิบัติการของเราครับใช่ถูกต้องและเขามีทางเลือกวิชาเลือกอะไรยังไงบ้างเราก็มีหลักสูตรชัดเจนนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่เข้าไปลึกอ่ะนะเพราะว่าเด็กพวกนี้จริงๆแล้วในอนาคตเขาเป็นบอสครับแต่ว่าถึงเขาไม่ทำเองเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะสั่งคนอื่นทำยังไงใช่นะเขาต้องมีความรอบรู้แล้วก็มีสกิลนะฮะในการที่จะcritical thinking นะรู้จักถามคำถามที่ถูกต้องครับแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นเป็นใช่นะเพราะฉะนั้นไอ้สกิลพวกนี้สำคัญมากแต่ว่ามันต้องมีฟิลที่ให้เลือกมีอะไรบ้างฟิลที่ให้เลือกเนี่ยคือสุดท้ายแล้วตอนทำโปรเจกต์เนี่ยเขาสามารถโฟกัสไป4สาขานี้นะครับสาขาแรกเนี่ยก็คือ health and well being ก็คือสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ smart city ครับเมืองที่มีอัจฉริยะอันที่3นี่เป็นเรื่องของ sustainability ครับความยั่งยืนของโลกครับอันที่4ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลแล้วก็ AI สี่อย่างนี้ซึ่งกว้างมากนะแต่ละอันเนี่ยแล้วเวลาลงหลักสูตรเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเราลงพื้นฐานให้เกือบทุกอันโฟกัส area ครับแล้วก็แล้วผมอยากเรียนทั้ง4ฟิลนี้ได้ไหมได้ครับที่ของเรานี่เกือบจะไม่มีกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นเลยนะฮะคือเราเน้นความพอใจของนักเรียนเป็นหลักนะความสนใจของนักเรียนนะแล้วก็ประโยชน์ของนักเรียนเนี่ยเราเป็นหลักรุ่นแรกเพิ่งจบไปเนี่ยกี่คนครับ100คนครับ100คนเองเรารับทุกปีเนี่ยไม่เกิน100คนประมาณ100คนทำไม101ทำไมไม่50ทำไมไม่200ครับคือเป็นตัวเลขที่เราตั้งขึ้นมาเราคิดว่าเป็นขนาดที่เราสามารถทำงานกับนักเรียนได้ใกล้ชิดอ่ะนะถ้า400 500นี่เราจะไม่รู้จักนักเรียนเลยใช่นะฮะ100นึงแล้วก็นักเรียนอาจารย์ประมาณ20คนเนี่ยนะครับกำลังดีใช่มั้ยกำลังดีเลยครับแต่มันก็ใหม่สำหรับอาจารย์ทั้งหลายแหละด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่เคยมาเจอหลักสูตรอย่างนี้ไม่เคยฉะนั้นอาจารย์ในฐานะเป็นเรียกอธิการได้ป่ะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการเนี่ยต้องดีไซน์ออกมาไอ้เรื่องนี้ที่ยากผมว่ามันต้องมีสตอรี่ที่จะคอนวินส์เขาเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะเราทำเพื่อไม่ใช่เพื่อเงินอ่ะนะคือเราทำเพื่ออนาคตของการศึกษาครับแล้วอันนี้ก็จริงๆจะว่าใหม่มันก็ไม่ใหม่หลายๆมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเขาก็เริ่มคิดกันนะเริ่มกันนะเขาก็คิดกันว่าไอ้การศึกษามันต้องเปลี่ยนอ่ะใช่แล้วการที่เราจะเรียนแล้วมีความหลากหลายครับมันต้องรู้พื้นฐานก่อนใช่นะเพราะเราปูพื้นฐานเสร็จเราก็ให้เอาพื้นฐานเนี่ยมาทำโปรเจกต์ครับแล้วถ้าเรื่องไหนจะต้องการรู้ลึกเราเอาอาจารย์ที่รู้ลึกเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงให้ทุกคนจะมีเมนทอร์มีพี่เลี้ยงในการทำโปรเจกต์อ๋อครับก็จะเป็นพวกที่เขาทำโปรเจกต์ successful ใช่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาช่วยซึ่งก็ไม่ใช่มาจากไทยอย่างเดียวอาจจะมาจากทั่วโลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับ4ปีรุ่นแรกจบไปอาจารย์พอใจไหมระหว่างทางมีอะไรที่เราคิดว่าตอนแรกเราคิดไม่ถึงหรือว่าเราต้องแก้ไขนึกว่ามันผิดไปเนี่ยมีบทเรียนได้เยอะไหม lessons learned เยอะไหมเยอะเหมือนกันคือพอดีผมไม่คุ้นเคยกับปริญญาตรีนะ ผมสอนที่ AIT เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโทเอกก็เป็นผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ตอนที่รับรุ่นแรกมาเด็กก็คือเด็กอะนะ ก็ยังมีนิสัยเหมือนใช่เวลาอาจารย์สอนก็ยังคุยกันอะไรกันแต่ว่าพวกนี้โตเร็วพอเราจัดให้เขาไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาเกือบจะเป็นคนละคนเลยเหลือครับเป็นเรื่องของจริงเข้าเนี่ยใช่ใช่พวกนี้โตเร็วนั่นเป็นบทเรียนที่ดีว่ามนุษย์เปลี่ยนได้ถ้าเราจัดหลักสูตรให้เหมาะสมเยี่ยมเลยครับอันนี้เป็นคำสรุปที่ดีมากเลยครับใช่ไหมครับและเขาก็ตอบโจทย์ที่เขาต้องการด้วยใช่ครับความกระตือรือร้นเขาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงมากเลยครับพอเขามีโกชัดเจนเนี่ยนะฮะเขาวิ่งหาความรู้แต่ตอนนี้วิธีสอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าความรู้นี่เราหาได้ง่ายใช่ครับใช่ครับGoogle จากออนไลน์แหล่งต่างๆมากมาย AI ก็ช่วยเราได้แต่ว่าขณะเดียวกันครูเองก็ต้องปรับตัววิธีการสอนคร
ครูต้องปรับเยอะเลยครับใช่แต่ครูรุ่นใหม่ๆนี่เขาปรับได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยนะแต่เด็กเนี่ยเราสมัยก่อนที่จะมาเรียนกับเราเนี่ยเขาถูกฟีดความรู้เขาถูกฟีดมายกเว้นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลที่อาจจะต่างบ้างครับพอมาที่นี่ทุกคนเรียนเราใช้วิธีเรียกว่าโปรเจกต์เบสเลิร์นิ่งฮะถูกต้องทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกคนเตรียมพร้อมที่จะมาพรีเซนต์มาดิสคัสกันนะฮะเพราะการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ว่าเขียนบนกระดานแล้วก็ลอกนั่นเองใช่อาจารย์พอใจกับคุณภาพแค่ไหนและถ้าทำต่อเนี่ยมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างผมว่าส่วนหนึ่งนี่คือจะต้องทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับที่เหลือผมว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยช่วง2ปีหลังนี่พอ AI เข้ามาเนี่ยนะฮะครับผมประกาศเลยนะเด็กของเราทุกคนเนี่ยจะต้องมี AI literacy ความรอบรู้ด้าน AI ครับนะอันนี้เราเริ่มก่อนเพื่อนเลยนะตอนนี้จุฬาก็ประกาศแล้วว่าจุฬาเป็นมหาลัย AI ทำแล้วนะครับทำแล้วอาจารย์ทั้งหลายแหละพร้อมนะครับครับครับทีนี้ถ้าประสบการณ์นี้เป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันมีท่าทีว่ามันใช้ได้อาจารย์คิดว่าเราแค่เป็นแซนด์บ็อกซ์ไม่พอแล้วเราต้องช่วยส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ของจุฬาเนี่ยต้องปรับต้องแก้โยนลงไปได้ไหมว่าแซนด์บ็อกซ์ทำแล้วมันเวิร์กถึงแม้ไม่ใช่ 100% เนี่ยแต่ว่าคณะอื่นทั้งหลายแหละต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้หรือยังอันนี้คือเป้าหมายของทางสภาที่ตอนที่ตั้งครั้งแรกว่าจะให้เราเป็นโปรโตไทป์นะแต่มันคงแอพพลายทุกอย่างไม่ได้นะใช่แต่ผมเองเชื่อว่าแต่หลักคิดน่ะมันน่าจะได้ใช่หลักคิดได้นะ openness แล้วก็เรื่องภาษาในการสอนเนี่ยนะผมว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะสู้คนไม่ได้เลยนั่นสิภาษาอังกฤษเนี่ยนะนั่นสิครับนะคือผมว่าอันนั้นเป็นจุดอ่อนของคนไทยโดยเฉพาะเวลาเราไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะครับเรากลายเป็น observer ใช่แล้วหลายประเทศที่เขาพูดเก่งความรู้สู้เราไม่ได้นะเราทำงานเก่งกว่าใครๆก็รู้นะครับแต่ว่าเขา first impression คือคนนี้เก่งถูกต้องนะถูกต้องพวกฟิลิปปินส์เป็นต้นนะใช่หรืออินเดียอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินเดียเดี๋ยวนี้เวียดนามก็เก่งขึ้นเยอะเลยครับใช่ครับใช่แม้กระทั่งจีนตอนนี้ทุกคนเป๊ะเลยนะฮะใช่ใช่เพราะคนไทยเนี่ยมันตามเขาไม่ทันอ่ะครับผมว่าต้องมาคิดเรื่องการศึกษาในเมืองไทยเนี่ยนะว่าภาษาจำเป็นไหมต้องสอนภาษาไทยนะหรือจะผสมกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราผมเปรียบเทียบเด็ก international ครับมหาลัยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยกับเด็กที่จบโรงเรียนไทยเนี่ยผมว่าความรู้ไม่ต่างกันมากแต่วิธีแสดงออกที่ต่างกันเยอะมากเยอะมากแล้ววิธีการสอนก็ต่างกันเยอะผมเคยไปดูโรงเรียนนานาชาติในไทยอ่ะวิธีการสอนเขาก็คล้ายๆกับมหาวิทยาลัยเลยนะครับระดับมัธยมเนี่ย คือเขาให้เด็กไปทำการบ้านดีเบตกันแลกเปลี่ยนกันอาจารย์มีหน้าที่เสริมเท่านั้นเองเนี่ยแต่ของเราในมหาวิทยาลัยปกติยังไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพยายามจะทำแต่ว่าอาจารย์บางคนก็ยังทำไม่ได้นี่ไงนะแล้วเด็กก็ไม่พร้อมด้วยครับอาจารย์พูดถึง AI จะมาเปลี่ยนสังคมไทยยังไงบ้าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมติดตาม AI เข้มข้นมากครับผมก็คิดว่าเรารู้มากเรายิ่งกลัวครับรู้มากยิ่งหนาวถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราอาจจะไม่กลัวใช่นะแล้วเมืองไทยก็จะเป็นลักษณะนั้นคือคนส่วนใหญ่ยังไม่ aware ยังไม่ aware ก็เลยไม่กลัวอะไรไม่ค่อยกลัวอะไรถ้าเรายิ่งรู้มาเราบอกเฮ้ยมันไปอย่างนี้แล้วเหรอใช่ประเทศอื่นๆนี่เขาเริ่มกลัวกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเราสมัยก่อนเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องนอกตัวนะนักวิจัยทำ AI ไปช่วยไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้มันเป็นเรื่องของคอน sumer แล้วใช่เหมือนไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่แอนดรูว์เอิร์งว่าเนี่ยนะเราจะต้องใช้มันเป็นแล้วก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงประโยชน์เป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงถูกต้องนะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ผมว่า AI literacy เนี่ยสำคัญสำคัญมากคือต้องใช้ให้เป็นจุฬาต้องสอนเรื่องนี้ทันทีเลยนะใช่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะความจริงผมว่าต้องเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมนะAI เนี่ยตั้งแต่ประถมเลยครับความรอบรู้จริงฮะอเมริกาเขาเริ่มตั้งแต่ประถมเลยครับแฝงเข้าไปนะฮะคือให้มันเป็น mindset mindset ของการเปิดรับแล้วก็การพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะผมเชื่อนะว่าภายใน 4-5 ปีนี้โลกจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงเลยครับนะฮะถ้ามันมี AI ตัวหนึ่งที่เรียกว่า AGI เนี่ยนะ AGI Artificial General Intelligence เนี่ยนะซึ่งจะมีปัญญาเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์
แล้วเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่ามนุษย์ฮะโอ้เหนือกว่าเยอะด้วยถ้ามันพัฒนาพอถึงจุดนึงเนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้มันเขียนโค้ดเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองได้นะฮะโดยที่คนไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราเคยมีคนทำนายว่าอีกสัก50ปี100ปีคงจะมีAI มาครองโลกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเร็วกว่านั้นเหรอถ้าเราคอนโทรลมันไม่ได้เนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันครับนะครับคือมันสามารถที่จะปรับตัวเองได้โดยที่เราไม่รู้อย่างนั้นต้องใครต้องทำอะไรบ้างรัฐบาลต้องทำอะไรเพื่อจะให้ทันกับมันเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยรอให้เอกชนทำเอกชนบางส่วนที่ตื่นตัวก็ไปเลยไกลไปไกลเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังชังลังเลเอาไงดีไม่ดีใช่ครับใช่ครับเนี่ยผมเพิ่งเขียนบทความพอดีมีคนลาบบัณฑิตเข้าให้ผมเขียนบทความนี่นะฉากทัศน์ทางด้านนี้นะฉากทัศน์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุค AGI ของประเทศไทยเลยครับครับครับคือถ้าเราวางเฉยเนี่ยนะฮะแล้วอีกสักสองปีเรามันนึกได้แล้วจะมาตามเนี่ยมันไม่ทันละนะมันไปเร็วมากครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องเริ่มตระหนักนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะอีกหน่อยเอาแค่ปัจจุบันเนี้ยสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยที่ส่งมาตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะหลายโรงงานเริ่มเลย์ออฟแล้วใช่สินค้าพวกนี้เขาทำเป็นแมสแล้วก็ใช้เครื่องจักรที่มันร้ายด้วย AI ครับนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการของไทยเนี่ยมันมีอยู่สองออปชันครับออปชันหนึ่งเนี่ยนะก็คือแต่เลิกปิดแล้วก็เลย์ออฟคนออปชั่น2ก็คือตามเอาเครื่องจักรมาซื้อเครื่องจักรมาซื้อ AI มาเมื่อซื้อมาก็ต้องเลย์ออฟคนอยู่ดีนั่นสินะฮะเพราะว่าไม่ต้องการใช้แรงงานคนละนั่นสิเพราะไม่ออปชั่นไหนก็ตามเนี่ยคนก็จะตกงานไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ว่าอนาคตเนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยก็จะผมไม่ใช้คำว่าตกงานผมว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานจะมีกินหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่เขาคุยกันนะถ้าไม่ต้องทำงานแล้วเอาเงินที่ไหนมากินใช่นะก็ต้องมามองว่าแล้วใครได้ผลพวงจาก AI คนนั้นก็ต้องมาจ่ายครับนะเขาเรียกว่า UBI ก็คือ Universal Basic Income นะเบี้ยประทังชีพทั่วหน้าก็คือจ่ายให้ทุกคนในระดับที่เขาอยู่กินได้นะแต่ทีนี้ประเทศที่เขาจ่ายได้เนี่ยเขาต้องมีประโยชน์มีอะไรมีรายได้จาก AI ภาษีนะฮะประเทศที่ไม่มีรายได้จาก AI แล้วโรงงานปิดไปค่อยๆปิดไปเนี่ยเขาจะหาเงินมาจากไหนนั่นสินะมันก็ไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าประเทศที่ผมใช้คำว่า AI rich นะคือประเทศที่ร่ำรวยทาง AI เนี่ยนะมีความก้าวหน้ากว่าครับเขาผลิตสินค้ามาจำนวนมากเขาต้องการขายเขาก็ต้องเอาเงินมาให้ประเทศที่ไม่มีเงินเพื่อซื้อสินค้าเขาอันนี้ยากไหมค่อนข้างยากนะมันจะมีผลตามมานะก็คือประเทศที่จะร่ำรวยทาง AI เนี่ยมันก็มีไม่กี่ประเทศหรอกใช่เราพูดถึงจีนถึงอเมริกายุโรปบางประเทศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มของมันแล้วก็มันก็จะพาไปสู่จุดหนึ่งที่ว่าประเทศส่วนใหญ่ก็จะพึ่งกลุ่มประเทศเล็กๆกลุ่มจำนวนเล็กนะจำนวนน้อยใช่ความเป็นอธิปไตยมันจะค่อยๆหายไปใช่ความเป็นอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจจะหายไปเพราะว่าถ้ารัฐไม่สามารถดูแลประชาชนตัวเองรับเงินจากประเทศอื่นมาเพื่อดูแลเนี่ยนะเราไม่ได้พูดถึงเป็นครั้งคราวอันนี้เราพูดถึงตลอดไปครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นอธิปไตยเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนลางไปใช่แล้วเขาก็พูดบอกว่ามันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เขาเรียกว่ายูโทเปียยูโทเปียคือโลกที่โลกในอุดมคติที่ไม่ต้องมีพรมแดนนะทุกคนอยู่ได้มีคำหนึ่งคือนิโอcolonization มันคนละเรื่องอะไรนะยูโทเปียนี่คืออุดมคติแบบทุกคนรักใคร่กันสามัคคีกันคนที่มีใจดีแบ่งให้คนอื่นนะฮะแต่ทีนี้อย่างอีกแบบนึงคือ neo colonial colonization ครับก็คือการไปปกครองประเทศอื่นโดยที่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ให้เขาแล้วอีกอันนึงที่คนพูดกันก็คือสุดท้ายแล้วทุกคนก็เท่ากันครับคือถ้าประเทศที่เขาไม่ร่ำรวยทาง AI เนี่ยนะฮะเขาได้รับเบี้ยยังชีพมาครับมันก็พอกินพออยู่นะใช่ๆมันก็ไม่มีคนรวยมากอะไรมากคนรวยมีแอสเซทอยู่แล้วก็อาจจะถูกปั่นไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในฐานะที่เท่ากันใช่ประเด็นคือทุกวันนี้ทุกคนต้องการ
เลื่อนขยับฐานะทางสังคมเรียกว่าโซเชียลมอบิลิตี้ถูกต้องจุดนั้นนี่มันจะหายไปละไม่มีไม่ต้องโมบายแล้วไม่ต้องโมบิลิตี้ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นอยู่ใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นละซึ่งมันก็ไม่ถูกกับความเป็นมนุษย์ไม่ถูกคือความหมายในชีวิตมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้คือผลระยะยาวนะฮะแล้วมันโชคดีว่ารุ่นอาจารย์กับรุ่นผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเราไม่อยู่แล้วอีก5ปี10ปีเนี่ยใช่ใช่ใช่คือมองอีกมุมนึงก็อาจจะเหมือนกับคอมมิวนิสต์ไปนะเพราะทุกคนเท่าเทียมกันคาร์ล มาร์กซ์เป็นคนพูดถูกต้องที่สุดใช่ไหมคาดการณ์มาถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนกลัวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นึกว่ามันคงไม่มามันคงมาไม่ถึงนะแต่เราก็ไม่รู้แต่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วควรจะต้องเป็นบทสนทนาในประเทศไทยเราใช่มันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่อย่างน้อยสุดไอ้ซีนาริโอต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้รัฐบาลเอกชนประชาชนเนี่ยจะได้ปรับตัวถูกมันมาเราก็จะได้พร้อมมันไม่มาเราก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราก็ยังฉลาดมี literacy คือมีความรู้ใช่ไหมอันนั้นคือประโยชน์ของ AI ผมเล่าประโยชน์ของ AI ให้ฟังว่าหลายคนเชื่อว่าโลกอนาคตของเราเนี่ยเป็น world abundant นะมีความเหลือเฟือมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าการใช้ AI เนี่ย เทคโนโลยีต่างๆนี่มันพัฒนาเร็วแม้ทั้งพลังงานอีกหน่อยเราใช้ฟรีพลังงานที่เราได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยลงมาเป็นหมื่นเนี่ยเราเก็บเกี่ยวแค่หนึ่งใช่ efficiency ของมันเนี่ยนะเพราะ AI นี่จะมาช่วย อีกหน่อยพลังงานจะเป็นของฟรีนะฮะไอ้นิวเคลียร์ฟิชชั่นกับเหมือนกันที่กำลังพัฒนาเนี่ย AI ก็กำลังเข้าไปช่วยเรื่องของ sustainability เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ย AI ก็จะมาช่วยมันจะช่วยได้หมดเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเรื่องต่างเนี่ยอีกหน่อยคนบอกว่ามีเหลือใช้เหลือพอเพียงแต่ว่ามันอยู่ในกำมือของคนกลุ่มน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะอีกหน่อยถ้ามันกระจายออกครับครับความเท่าเทียมความเสมอภาคก็จะมีขึ้นได้ใช่ครับใช่ครับการกระจายออกคนก็พูดถึงนะฮะเพราะว่าการพัฒนา AI เนี่ยที่จะต้องเทรน AI เนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะนะมันต้องเอาพลังงานนี้ใส่เข้าไปเยอะมากถูกต้องแล้วตอนนี้มันเกือบจะเต็มที่แล้วหลายๆ big companies บริษัทใหญ่อย่าง Microsoft เนี่ยครับเขาก็เริ่มไปตั้ง data center เนี่ยนะถูกต้องกระจายไปหลายจุดเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการใช้พลังงานของประเทศพวกนั้นน่ะมาเทรนข้อมูลเขานะเพราะถ้าเผื่อในอนาคตenergy มันฟรีจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะมันไปตั้งที่ไหนก็ได้ใช่ใช่เพราะการกระจายของ AI มันก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับที่เรียกว่า democratization ของ AI จะได้เสรีแล้วก็กระจายตัวกันกว้างขวางขึ้นครับคือเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปทิศทางไหนเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องพร้อมจะทุกทิศทางใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอย่างประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดเนี่ยเราก็ตามไม่ค่อยทันเนี่ยอันนี้เราพลาดรถไฟคันขบวนใหญ่ไม่ได้ใช่ครับใช่ประเทศเราก็ไม่เล็กนะจริงๆแล้วไม่เล็กคุณชิชัยถ้าดูพื้นที่กับประชากรเราไม่เล็กนะไม่เล็กแต่ว่าที่เจ๊เล็กก็คือสมองความกล้าในการที่จะทดลองเขาบอกว่าก้าวแรกที่เราจะตามทันเรื่อง AI เนี่ยก็คือเรื่องการเมืองภายในเนี่ยใช่ต้องให้มันนิ่งได้ต้องนิ่งให้ได้ก่อนนะเพราะว่าตราบใดที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะเขาไม่มีเวลาไม่มีหัวคิดจะมาคิดเรื่องยุทธศาสตร์ในการติดตามพวกนี้ถูกต้องฉะนั้นฝากอาจารย์ไว้ครับอาจารย์ที่ติดตามเรื่อง AI เรื่องนวัตกรรมและถ้าหากมี think tank เนี่ยมีถังความคิดมีทีมที่ศึกษาเรื่องเหล่านี้คอยป้อนข้อมูลให้กับรัฐบาลเอกชนประชาชนทั่วไปผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบทสนทนานี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์และทั้งสนุกทั้งท้าทายทั้งน่าตื่นเต้นมันแปลว่าระบบการศึกษาของเราจะต้องมีการยกเครื่องปฏิรูปกันครั้งใหญ่เลยครับบทสัมภาษณ์นี้ผมเชื่อว่าส่งต่อกันให้มีคนได้รับรู้ได้ฟังและได้ถกแถลงกันอย่างกว้างขวางที่สุดนั่นแหละครับคืออนาคตประเทศไทยอันพึงปรารถนาครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.